ไปดูกันต่อที่ราคาทองคำนะคะทองคำตลาดโลกก็มีการปรับตัวพุ่งขึ้นมาค่อนข้างจะมากเกือบ 1% เลยทีเดียวแหละค่ะมีการรับอานิสงส์จากเรื่องของดอลลาร์ที่อ่อนค่านะคะก็ดึงดูดความน่าสนใจในตลาดทองคำกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 1,338.60 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนปรับขึ้นมา11เหรียญกับอีก90เซนต์นะคะณราคาล่าสุดของทองคำโคเม็กซ์ค่ะส่วนทางฝั่งของทองคำในตลาดบ้านเรานะคะแรงมาเป็นเงินไทยในวันนี้ปรับขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำด้วยกันค่ะโดยราคาทองคำในประเทศนะคะก็เป็นดังนี้ค่ะสำหรับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 21,750 บาทขายออก 21,850 บาทค่ะส่วนราคาทองคำรูปพรรณค่ะราคาขายออก 22,350 บาทด้วยกันนะคะก็ต้องถือว่าไปตรวจสอบกันนะคะสำหรับประเด็นต่างๆที่ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาตรงนี้นะคะกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Classico Futures ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของการลงทุนในทองคำตอนนี้นะคะต้องยอมรับค่ะว่าเรื่องของดอกเบี้ยที่สหรัฐอเมริกานั้นส่งผลค่ะตอนนี้เบาใจได้แล้วหรือยังคะค่ะก็สำหรับณปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเองนะหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะนอมฟาร์มเพโรประกาศออกมาก็ออกมาต่ำกว่าที่การนะคะออกมาที่ระดับ 151,000 รายนะซึ่งมีการคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 180,000 รายจะเห็นได้ว่าพอหลังจากที่ตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดนะราคาทองคำก็มีการทะยานขึ้นมานะคะแต่ว่าก็มาติดแนวต้านบริเวณ 1,330 เหรียญดอลลาร์นะคะแต่ว่าพอมาสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็วันนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นต่อนะคะแล้วก็ถือว่าสามารถทะลุบริเวณแนวต้าน 1,330 ขึ้นมาได้นะคะเพื่อนสำหรับณปัจจุบันนะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์ที่แล้วที่ทุกคนจับตารอดูนะคะแล้วก็ออกมาแย่กว่าที่คาดเนี่ยก็ทำให้ตลาดนะมองว่าสหรัฐน่าจะยังไม่ได้เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้นะคะแล้วก็อย่างที่มีการคาดการไว้นะคะตลาดก็มองว่าสำหรับเดือนนี้นะคะที่จะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะโอกาสก็เหลือเพียง 24% นะคะแล้วก็ไปในช่วงเดือนธันวาคมนะคะมองกันในช่วงปลายปีว่าเฟดอาจจะมีโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนั้นเพิ่มขึ้นมาสูงถึง 57% นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับณปัจจุบันนะคะเราก็ยังมองว่าตลาดก็คาน้อยลงสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำในนักบันนะคะมีลักษณะเคลื่อนไหวในขณะที่เป็นไซด์เวย์อัพนะคะแล้วมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปได้นะหลังจากที่ราคาทองคำถ้าสามารถยืนอยู่เนี่ยบริเวณ 1,330 เหรียญในค่ำคืนนี้นะคะโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็มีค่อนข้างสูงนะคะซึ่งอย่างแนวต้านของวันนี้นะเราให้แนวต้านที่ระดับ 1,336 เหรียญเวนซุเอล่านะคะแล้วก็ที่ระดับ 1,342 เหรียญส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่ระดับ 1,313 เหรียญส่วนแนวรับหลักๆของสัปดาห์นะเรายังมอง 1,300 เหรียญเป็นแนวรับหลักๆที่สัปดาห์ที่แล้วนะเห็นได้ว่าพอราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาจนจะทดสอบ 1,300 เหรียญก็ยังมีแรงซื้อแล้วก็ยังที่จุดบริเวณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจุดนั้นเนี่ยยังเป็นจุดแนวรับหลักๆสำหรับนักทุนที่จะเข้ามาสะสมซื้อนะคะแล้วก็จุดสต็อปลอสก็คือ 1,290 เหรียญนะคะแต่ว่าสุดต้านะถ้าเกิดว่าสามารถทะลุผ่านบริเวณ 1,342 เหรียญค่ำคืนนี้ขึ้นไปได้นะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังมองแนวต้านที่ระดับ 1,350 นะคะเป็นแนวต้านที่แนะนำนักทุนอาจจะเทคโปรฟิตนะคะสำหรับนักทุนที่มีการเข้ามาซื้อในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวลงไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนอีกด้านนึงนะคะก็คือตัวกองทุน SPDR นะคะที่เราต้องติดตามว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะจริงๆก็มีปริมาณการขายออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็ขายออกมาที่ 18.70 ตันนะคะก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะ SPDR ก็เข้ามาซื้อค่อนข้างมากในปีนี้นะก็ซื้อมาร่วม300ตันก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ขายมากในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับปริมาณที่ซื้อในปีก็ยังเป็นปริมาณที่น้อยอยู่นะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามต่อเนื่องนะว่ากองทุน SPDR จะมีสถานะอย่างไรนะคะคาดการณ์ที่มีการมามากสัปดาห์ที่แล้วนะก็เนื่องจากช่วงนี้ก็อาจจะยังมีความไม่แน่นอนการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะก็เลยทำให้อาจจะมีแรง take profit ออกมาหลังจากที่มีการเข้าซื้อค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะส่วนนักลงทุนในทองคำในประเทศนะคะด้านขาลองอาจจะได้เปรียบนะคะฝั่งซื้อได้เปรียบหน่อยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทก็มีการอ่อนค่าขึ้นมากนะเมื่อเช้านี้ขึ้นอ่อนค่าไปถึง 34.80 บาทต่างนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ทองคำในประเทศวันนี้นะมีการปรับบวกขึ้นมาได้นะถึงแม้ว่าราคาทองคำในตลาดโลกจะทรงๆนะสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นอย่างแนวรับนะคะของราคาทองคำในประเทศเราให้ที่ระดับ 21,400 บาทแล้วก็ 21,300 บาทสำหรับสัปดาห์นี้นะคะส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่ระดับ21,900 บาทแล้วก็ 22,000 บาทนะคะส่วนปัจจัยที่จะทำให้
ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนในสัปดาห์นี้นะจริงๆค่ำคืนนี้ก็มีตัวเลขนะคะตัวเลข PMI ก็ต้องติดตามดูว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าตัวเลข PMI มีการคาดการณ์ที่ระดับ 55.4 แต่ครั้งก่อนอยู่ที่ 55.5 ถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดตรงนี้ก็อาจจะกดดันทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงได้แต่ถ้ากลับกันนะคะออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในทอนสัปดาห์ต้านได้นะคะแล้วก็รวมถึงในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็ต้องติดตามตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ด้วยที่ต้องติดตามนะคะรวมถึงการประชุมทาง ECB นะคะซึ่งตอนนี้นะคะตลาดก็คาดการณ์ว่าน่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมตรงนี้ก็ต้องติดตามดูว่าทาง ECB จะเป็นอย่างไรด้วยค่ะโอ้โหชัดเจนมากค่ะคุณนัทขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ